กลับมาติดตามกันต่อนะคะเรามาดูเรื่องของการนิคมอุตสาหกรรมกันหน่อยนะคะที่เดินหน้ากับสมาร์ทปาร์คค่ะโดยคุณนรินทร์กัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการนะคะหรือบอร์ดของกนอเนี่ยท่านเป็นประธานสักขีพยานในการทำพิธีลงนามสัญญาค่ะสัญญาจ้างก่อสร้างนะคะแล้วก็สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คนะคะที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็ยังมีการลงนามสัญญาจ้างควบคุมก่อสร้างกับภาคเอกชนนะคะเพื่อเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้างโดยคุณวิริศอมรปานค่ะผู้ว่าการของกนอเนี่ยบอกว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ36เดือนและจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี2567เพื่อดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะหรือ New S Curve ทั้งนี้ค่ะประโยชน์ทางตรงที่จะเกิดกับเศรษฐกิจจากการลงทุนในสมาร์ทปาร์คก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถสร้างมูลค่าของ GDP ในประเทศต่อปีนะคะอยู่ที่ 53,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานในระยะก่อสร้างประมาณ200คนส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ24ล้านบาทต่อปีส่วนในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีการจ้างงานประมาณ 7,500 คนส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปีโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คก็สอดคล้องค่ะกับการทำงานของกนอนะคะที่มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดหาส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่ของ EEC ให้มีการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพโดยทางกนอได้มีการพิจารณาการส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการแหล่งวัตถุดิบและความคิดนะคะการพัฒนาโครงการที่มีความเป็นมิตรต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมได้แก่4อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve นะคะอย่างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและก็โลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ผู้ชมไม่พลาดในการติดตามรับชมรายการสดรวมถึงคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ